بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعدAssalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ขอความสุขสันติพระเมตตาปราณีความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาเพิ่งประสบได้พี่น้องศรัทธาชนมุมินมุมินะที่เคารพรักทุกท่านทั้งพี่น้องที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมยาติกาฟในมัสยิดพร้อมกับการตั้งเจตนาในการแสวงหาวิชาความรู้เพื่อความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อตัวเราความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อตัวเราเพื่อเราได้รับการช่วยเหลือการเกื้อกูลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการดำเนินชีวิตทั้งพี่น้องและพี่น้องที่ได้ติดตามในการเรียนการสอนการบรรยายศาสนาธรรมของเราขอได้รับความรักความเอ็นดูเมตตาปรานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยทั่วถึงกันอัลฮัมดุลิลละห์มวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทุกคนในฐานะผู้ศรัทธาในทุกครั้งทุกโอกาสที่เราได้พบเจอกันเราจะตอกย้ำถึงสิ่งสำคัญที่สุดในฐานะผู้ศรัทธาทั้งชายและหญิงนั่นคือความตักวาความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงโดยการประพฤติปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีบัญชาใช้และเว้นห่างไกลจากสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงมีบัญชาห้ามเพราะด้วยกับความตักวาอันแท้จริงนี้จะเป็นสิ่งที่จะมากำหนดบทบาททางความคิดของผู้ศรัทธาให้อยู่ในกรอบที่อิสลามได้วางเอาไว้จะกำหนดบทบาททางวาจาคำพูดให้อยู่ในกรอบที่ศาสนาได้วางเอาไว้กำหนดบทบาทการประพฤติการปฏิบัติในทุกๆอวัยวะไม่ว่าจะเป็นตาไม่ว่าจะเป็นหูไม่ว่าจะเป็นมือไม่ว่าจะเป็นเท้าไม่ว่าจะเป็นอวัยวะเพศอวัยวะทั้งหมดนั้นจะปฏิบัติตามแนวทางอิสลามได้กำหนดเอาไว้ซึ่งแน่นอนที่สุดว่าผู้ศรัทธาที่มีความตักวาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในดุนยานี้ก็คือความสุขที่เขาจะได้รับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรักความเอ็นดูเมตตาปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะเกิดขึ้นกับเขาถึงณปัจจุบันนี้การที่เราได้ติดตามข่าวสารการที่เราได้รับรู้ถึงสภาพการเป็นอยู่ของพี่น้องมุสลิมของเรารวมถึงพี่น้องต่างศาสนิกที่ได้ที่ทางภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในระดับที่เรียกว่าวิกฤตนะครับซึ่งก็ถือเป็นบททดสอบ เป็นบททดสอบที่ผู้ศรัทธาได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราเองที่เราอยู่ณนนทบุรีอยู่ในตำบลท่าอิฐในนนทบุรีเนี่ยเราทุกคนเองก็เคยประสบบททดสอบในเรื่องของอุทกภัยกันมาแล้วในตอนที่ปี54เรายังจำกันได้ว่าบรรยากาศการเป็นอยู่ของเราในห้วงวันนั้นเป็นอย่างไรซึ่งแน่นอนว่าในมุมมองอิสลามเนี่ยในทุกๆบททดสอบที่ผู้ศรัทธาได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะมีเราะห์มะห์จะมีความเมตตาจะมีมักฟิเราะห์การอภัยโทษบาปจะมีการที่เราจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันหยิบยื่นการช่วยเหลือในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นในทางคำพูดที่เราดุอาให้กันในการหยิบยื่นสิ่งของเครื่องใช้อันจำเป็นที่จะต้องมีให้กันและกันนะครับ
ราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยอยู่ในดุนยาซึ่งดุนยานี้มันคือดารุลอิบติละมันเป็นมหานครแห่งการทดสอบมันมีสิ่งที่เราทุกคนผู้ศรัทธาจะต้องมีบททดสอบในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็นในด้านของความรู้ไม่ว่าจะเป็นในด้านของทรัพย์สินลูกหลานครอบครัวการใช้ชีวิตในครอบครัวการใช้ชีวิตในสังคมในชุมชนรวมถึงณปัจจุบันที่พี่น้องทางภาคใต้ได้รับบททดสอบในเรื่องของอุทกภัยซึ่งวันนี้หลังจากละหมาดนะจุมอะห์เป็นที่เรียบร้อยหลังจากละหมาดวันศุกร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการนะละหมาดซุนนะฮาญัตนะขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ทรงคลี่คลายนะบททดสอบนี้นะให้กับพี่น้องของเราทางภาคใต้และขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้ได้รับในสิ่งที่ดีงามที่จะติดตามมาหลังจากบททดสอบซึ่งแน่นอนว่าเราได้รับอย่างแน่นอนสําหรับผู้ศรัทธาเพราะอะไรครับเพราะผู้ศรัทธานี่เขาจะมีหลักคิดมุมมองต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยในเชิงบวกเสมอเลยเรียกว่าฮุสนุซซันบิลลาห์การมีทัศนคติที่ดีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเป็นสําคัญสถานการณ์ที่เราไม่ชอบที่จะให้เกิดกับตัวเราไม่ชอบที่จะให้เกิดกับบุคคลอันเป็นที่รักของเราในเรื่องของการทรัพย์สินที่สูญหายในเรื่องของโรคภัยในเรื่องของบุคคลอันเป็นที่รักที่จะต้องตายจากไปเนี่ยแต่เราผู้ศรัทธามีมุมมองที่ดีกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาหยิบยื่นมาให้กับเรานั้นเพื่อให้เราได้ใช้ลักษณะของความสบัดลักษณะของความอดทนที่สวยงามให้เราได้มีการขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาที่มีความแนบแน่นมีความลึกซึ้งกับพระองค์มากขึ้นนะให้เราได้มีความเห็นอกเห็นใจพี่น้องนะครับเพราะนั้นตรงจุดนี้เองนะประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะในวันนี้เนี่ยมันก็คือแนวทางการก้าวข้ามบททดสอบในชีวิตผู้ศรัทธาเพราะผู้ศรัทธานี่เขาเวลามีอุปสรรคมีบททดสอบมาเนี่ยเขาใช้วิธีการใดที่จะก้าวข้ามบททดสอบที่มาในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะมาณปัจจุบันในสถานการณ์จะมองอย่างไรมาในรูปแบบของบุคคลที่เข้ามาในรูปแบบของบททดสอบจากบุคคลที่เป็นใกล้บุคคลที่เป็นคนใกล้ชิดสามีภรรยาลูกในครอบครัวเพราะทุกคนต่างตัวล้วนแล้วแต่เป็นบททดสอบของกันและกันในการใช้ชีวิตในดุนยาเนี่ยเป็นบททดสอบกันและกันทั้งสิ้นเลยเพราะนั้นเราจะมาดูแนวทางเพื่อที่เราจะได้ตั้งรับตราบเท่าที่เรายังมีชีวิตอยู่ในดุนยาเนี่ยไม่มีใครที่จะรอดพ้นจากบททดสอบเพราะฉะนั้นให้เรามีหลักคิดหลักยึดมั่นที่จะตั้งรับกับบททดสอบที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเราประการแรกอุลามะเขาให้ เขาให้ข้อคิดกับเรานะเขาใช้คำว่าตาซีกุสิละติบิลลาฮิตะอาลาตาซีกุสิละก็คือการที่เราเนี่ยมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือประการแรกที่มีความสำคัญที่สุดเลยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำถามต่อไปและจะมีสิ่งใดที่จะเป็นจุดเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับอัลลอฮ์คำตอบก็คือความตักวาต่ออัลลอฮ์ความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าอิตตะกิลลาฮะไฮซุมากุนตะท่านจงตักวาต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าท่านจะอยู่ณที่ใดอิตตะกิลลาฮะไฮซุมากุนตะนั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นความสัมพันธ์ที่สําคัญที่สุดในชีวิตผู้ศรัทธาก็คือระหว่างเรากับอัลลอฮ์โดยผ่านความตักวาเพราะฉะนั้นเมื่อบุคคลหนึ่งมุมินคนหนึ่งมุมินะคนหนึ่งเดี๋ยวเราก็เลยครับมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยเขาก็จะพาตัวเองไปสู่สิ่งที่จะนำพาตนไปสู่การได้รับความรักความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งแน่นอนว่าอิสลามให้ความสำคัญกับการศึกษาภาคฟัรดูอีน
ห้างฟักดูอินในเรื่องของการศึกษาในเรื่องหลักศรัทธาที่ถูกต้องหลักปฏิบัติที่ถูกต้องหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกต้องที่เราเรียกว่า เรียนฟักดูอินนั่นสำหรับตัวเราด้วยนะครับไม่ใช่เราจะส่งลูกหลานเรียนอย่างเดียวแต่เราไม่เรียนไม่ใช่เราเองในฐานะพ่อแม่ก็ต้องศึกษานะทั้ง3วิชาหลักนี้ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้ลูกหลานเยาวชนได้มีความรู้มีความเข้าใจใน3กระบวนการวิชาหลักนี้ไม่ว่าจะเป็นเตาฮีดก็ดีฟิกก็ดีตะซอวุฟก็ดีนะนั่นเขาเรียกว่าการสร้างสัมพันธ์เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยมีความตักวาโดยผ่านการศึกษาในพื้นที่ใดที่มีการเรียนการสอนในเรื่องราวของศาสนานะให้เราพาตัวเองเข้าไปสู่พื้นที่การศึกษานั้นนะโดยเฉพาะยิ่งณปัจจุบันที่เราเปิดกว้างในด้านการศึกษานะครับมันมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามานะเราก็พยายามที่จะเสาะแสวงหาความรู้ในทุกที่ทุกทางที่เรามีโอกาสในหาความรู้นะครับในเรื่องนี้คือเป็นจุดที่จะทำให้เส้นทางสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะง่ายด้วยสาเหตุความรู้ความเข้าใจในอิสลามนะความรู้ความเข้าใจในอิสลามเพราะฉะนั้นนั่นคือความสัมพันธ์แรกเรียกเตาซีกุสิละบิลลาฮิตะอาลาส่วนความสัมพันธ์ที่สองนะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราได้ให้ความสัมพันธ์ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์นี้นั่นก็คือความสัมพันธ์ของตัวเราที่มีต่อตัวเราวัตบิสัยอะตัลฮะซะนะตะตัมฮุฮาท่านจงนำความดีมาติดตามความผิดเพื่อให้ความดีนั้นมันลบล้างความผิดนั่นหมายความว่าเราในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาหญิงหรือชายก็ตามทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่มีความผิดบาปกันทั้งสิ้นไม่มียกเว้นใครไม่มียกเว้นใครแต่สำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะรู้เท่าทันความผิดของตัวเองเขาจะไม่ผลักไสความผิดของตัวเองให้คนอื่นแต่เขาจะเรียนรู้พิจารณาตรวจสอบและเขาก็จะเจอความผิดเมื่อเขาเจอความผิดเขาจะรวดเร็วในการอิสติกฟาร์เขาจะรวดเร็วในการเตาบะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเอาความดีมาติดตามความผิดเอาการอิสติกฟาร์มาลบบาปการเอาเตาบะห์มาลบความผิดบาปที่มีอยู่ที่ตัวเขานั่นคือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองนะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองคือคนที่ผูกพันตัวเองอยู่กันอิสติกฟาร์เตาบะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นนิจศีลนะครับนี่คือความสัมพันธ์ที่2ส่วนความสัมพันธ์ที่3คือวะคอลิกินนัสบิคุลุกินฮัสนินท่านจงมีปฏิสัมพันธ์กับคนด้วยกับมารยาทซึ่งที่ดีงามมีปฏิสัมพันธ์กับคนด้วยกับมารยาทซึ่งที่ดีงามรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้คำว่าอันนัสคือมนุษย์แสดงว่าเราในฐานะมุมินผู้ศรัทธาเนี่ยจะมีมารยาทกับทุกคนจะมีมารยาทที่ดีงามกับทุกคนเนี่ยคำว่ามารยาทในมออิสลามคืออะไรครับคืออันตัฟอะลามะอะฮุมกะมาตุฮิบบุอัยยัฟอะลูฮุมะอักคือการที่ท่านเนี่ยปฏิบัติกับพวกเขาเหมือนที่ท่านรักชอบที่ให้พวกเขาปฏิบัติต่อท่านเรารักชอบให้คนคนหนึ่งปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามหนึ่งกับเราอย่างไรให้เราปฏิบัติสิ่งนั้นกับเขาก่อนเราให้สลามก่อนนะเราให้การช่วยเหลือก่อนเราให้คำพูดที่ดีก่อนนะเราให้ความรักก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งนั่นก็คือมารยาทที่ดีงามเป็นสำคัญอย่างยิ่งกับบุคคลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวนะมารยาทระหว่างสามีภรรยามารยาทระหว่างพ่อแม่กับลูกมารยาทระหว่างลูกกับพ่อแม่มารยาทระหว่างบุคคลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวเนี่ยจะต้องเป็นพื้นที่ที่จะต้องอุดมนะมีความอบอุ่นเป็นสิ่งที่ดีงามที่มันจะเกิดขึ้นในครอบครัวด้วยสาเหตุการมีมารยาทต่อกันที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ
นี่คือ3ความสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดในชีวิตผู้ศรัทธาความสัมพันธ์ที่1ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่มีความตักวาเป็นจุดเชื่อมความสัมพันธ์ที่2ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเราเองกับตัวเราเองที่มีการอิสติกฟารที่มีการเตาบะเป็นจุดเชื่อมความสัมพันธ์ที่3ระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์ที่จะมีมารยาทที่ดีเป็นจุดเชื่อมนะครับนี่คือสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้ให้กับเรามันเป็นส่วนจากอะไรมันเป็นส่วนจากสิ่งซึ่งที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นมันแนบแน่นวะมินซาลิกัลอีมานและส่วนหนึ่งจากการศรัทธาดังกล่าวนั้นบิอันนะจะมีอะมะชาคิลดุนยาวาคิอุนบิกอฎออิลลาฮิตะอาลาวะกอดรีและส่วนหนึ่งจากการศรัทธาดังกล่าวคือแท้จริงแล้วปัญหาในดุนยานี้ทั้งหมดมาชาคิลดุนยาปัญหาที่มันเกิดขึ้นในดุนยานี้ทั้งหมดวากิอุนบิกอฎออิลลาฮิตะอาลาวะกอดรีมันเกิดขึ้นมาด้วยกับการกำหนดสภาวะการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเลยทุกปัญหาปัญหาในด้านสุขภาพการกำหนดสภาวะการจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปัญหาในด้านทรัพย์สินเป็นการกำหนดสภาวะการจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปัญหาในด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนต่อคนเป็นการกำหนดสภาวะการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในมุมมองของผู้ศรัทธานี่เขาจะไม่ผลักไม่พูดในเชิงที่ไม่ดีในการกำหนดสภาวะการต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดง่ายภาษาเราคือเขาจะไม่โทษอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมมากำหนดให้ฉันเป็นอย่างนี้เจอปัญหาแล้วก็ปัญหาอีกนู่นกับปัญหานี่ก็ปัญหาถาโถมกันมาในชีวิตเนี่ยเขาจะไม่ตำหนิอัลลอฮ์ไม่โทษตำหนิอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแต่ผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะตำหนิตัวเองนี่ตรงนี้แหละครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมันวะจะดะคอยรันฟัลยะห์มะดิลลาห์วะมันวะจะดะกอยรซาลิกะฟะลายะลูมันอิลลานัฟซะบุคคลใดพบเจอในสิ่งที่ดีมันวะจะดะคอยรันได้เจอในสิ่งที่ดีได้เจอในสิ่งที่ถูกใจได้รับในสิ่งที่เป็นเนี่ยมากความโปรดปรานอะไรต่างๆเนี่ยฟัลยะห์มะดิลลาห์เขาจงสรรเสริญอัลลอฮ์เถิดอัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้มีอีมานได้มีอิสลามได้มีอิห์ซานอัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีสติปัญญาอัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลลอฮ์ให้เราให้ความเป็นมนุษย์กับเราเห็นมั้ยล่ะอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ทุกความดีงามนะครับให้สรรเสริญอัลลอฮ์ให้นึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยวะมันวะจะดะกอยรซาลิกและบุคคลใดที่ไปเจอกับสิ่งที่นอกเหนือจากดังกล่าวไปเจอในเรื่องอะไรสิ่งที่นอกเหนือจากการสิ่งที่นอกเหนือจากความดีก็คือความไม่ดีไปเจอกับปัญหาครอบครัวปัญหาความสัมพันธ์ปัญหาการเงินปัญหากับเพื่อนบ้านกับปัญหาฟะลายะลูมันอิลลานัฟซะเขาจะไม่ตำหนิใครนอกจากตัวเองจะไม่โทษใครนอกจากตัวเองนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้นูนเตากีซะกีละนูนที่เน้นหนักว่าอย่าไปโทษใครนะอย่าไปโทษสามีนะอย่าไปโทษภรรยานะอย่าไปโทษลูกนะอย่าไปโทษพ่อนะพ่อแม่ก็โทษไม่ได้อย่าไปโทษเพื่อนบ้านแต่จะต้องกลับมาตำหนิตรวจสอบตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นต้นเหตุของปัญหาหรือเปล่าบางทีเนี่ยปัญหามันอยู่ที่เราแต่เราไม่รู้ไอ้ตัวปัญหามันอยู่ที่เรานั่นแหละคือปัญหานั่นแหละคือปัญหาครับรัจุลุลลายัดรีวะลายัดรีอันนะฮูลายัดรีท่านเซนาลีกะรอมัลลอฮุวะจาให้ระวังคนลักษณะนี้คือบุคคลซึ่งที่ไม่รู้และตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวน่ะไม่รู้บุคคลซึ่งที่ผิดตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองน่ะผิดฟะฮซะรูท่านจงระวังคนลักษณะนี้เอาไว้
ระวังอะไรครับระวังว่าอย่าเป็นคนลักษณะอย่างนี้ระวังอย่าได้เป็นคนลักษณะอย่างนี้แล้วก็ระวังเมื่อไปเจอคนลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นในมุสลิมเนี่ยให้การมุฮาซะบะห์การตรวจสอบตัวเองนี่มันคงอยู่กับตัวเองอยู่เสมอเลยอุลามะเปรียบเทียบเหมือนการตรวจสอบตัวเองเนี่ยมันจะต้องอยู่กับเราเหมือนลักษณะของความเค็มกับตัวเกลือความเค็มกับตัวเกลือเนี่ยเราไม่สามารถที่จะแยกเกลือออกจากความเค็มได้เราไม่จะสามารถที่จะแยกความเค็มออกจากเกลือได้ฉันใดฉันนั้นตัวเรากับการตรวจสอบตัวเองมันต้องเป็นอย่างนั้นเลยมันจะตั้งแต่ตื่นมาจนกระทั่งหลับเนี่ยต้องอยู่ในการตรวจสอบตัวเองเสมอเพราะฉะนั้นมุมินะนี่เมื่อเขาตรวจสอบตัวเองแล้วเขาก็จะมาสู่พื้นที่การอิสติฆฟาร์การตอบะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักบ่าวที่อิสติฆฟาร์ทรงรักบ่าวที่มีการสารภาพผิดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากมายเขาจะทำความผิดบาปสักปานใดก็ตามที่ไม่ใช่การตั้งบาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาได้รับการอภัยจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนเมื่อเป็นการตอบะห์ที่ถูกต้องตามหลักการอิสลามได้การอภัยแน่นะครับนั่นคือระหว่างตัวเขากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นี้ปัญหาเนี่ยปัญหามันก็คือระหว่างสิทธิของมนุษย์ที่มีต่อมนุษย์ไอ้ตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับมันเป็นเรื่องที่จะต้องสะสางกันเป็นการเฉพาะแหละเป็นการเฉพาะในเรื่องทรัพย์สินก็ต้องมาพูดคุยกันแนวทางการชดใช้กันจะเป็นอย่างไรมีการบันทึกในเรื่องหนี้สินกันเรียบร้อยหรือไม่ใช่ไหมล่ะมีไหมพยานบุคคลมีไหม อะไรต่างๆที่ต้องจะต้องมีพื้นที่ของการอะไรครับพื้นที่ของการเจรจาพื้นที่ของการชูรอพื้นที่ของการหาทางออกด้วยการตามหลักการอิสลามนะมาพิจารณาตามอัลกุรอานมาพิจารณาตามฮะดีษมาพิจารณาตามหลักการอิสลามเอาหลักการอิสลามเป็นที่ตั้งในการแก้ปัญหาไม่ใช่ไปฟ้องศาลไม่ใช่ไปจ้างทนายไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่วิถีนะครับเพราะนั้นต้องเข้าใจผู้ศรัทธาเนี่ยต้องเข้าใจให้ดีปัญหาเนี่ยดุนยานี้เนี่ยเพราะการที่เราเหินห่างจากกุรอานนั่นคือปัญหาเพราะการที่เราเหินห่างจากฮะดีษนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือปัญหาเพราะการที่เราเหินห่างจากหลักการอิสลามนั่นคือปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาในครอบครัวปัญหาในสังคมในชุมชนในระดับใดก็ตามเพราะการเหินห่างจากคำสอนแห่งอิสลามนั่นแหละมันคือที่มาของปัญหาชีวิตเนี่ยมันคือที่มาของปัญหาชีวิตเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดว่าการกอฎอกอดัรของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีทั้งด้านดีและไม่ดีในด้านดีเราอัลฮัมดุลิลลาห์สรรเสริญอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาในด้านไม่ดีเราก็อัลฮัมดุลิลลาห์สรรเสริญอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วหาทางออกในการแก้ปัญหานะที่มันถาโถมเข้ามาในชีวิตเราในด้านต่างๆเนี่ยด้วยวิธีการที่อิสลามได้วางเอาไว้ในเรื่องต่างๆนั่นคือวิธีการเพราะฉะนั้นตรงนี้อุลามะจึงบอกว่าอันนัลลอฮะตะอาลาอัรฮัมบินามินัลวาลิดะติบิวะลาดิฮาแท้จริงแล้วอัลเลาะห์ตะอาลานั้นพระองค์ทรงมีความเมตตายิ่งต่อเรามินัลวาลิดะติบิวะลาดิฮามากยิ่งกว่าความเมตตาของแม่ที่มีต่อลูกนี่คือความรู้สึกของผู้ศรัทธาที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความเมตตามีความรักต่อเราในฐานะผู้ศรัทธานี่มากยิ่งกว่าแม่ที่มีความรักต่อลูกมากยิ่งกว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกมันเหนือกว่านั้นนะครับนะความรักของผู้สร้างที่มีต่อเราในฐานะสิ่งถูกสร้างที่มีต่อเราในฐานะสิ่งถูกสร้างว่าอันนักดออะฮุคอยรุลลิอิบาดิฮิฟิลอาจิลวัลอาจิลแท้จริงแล้วการกำหนดสภาวะการของอัลลอฮ์เนี่ยคอยรุลลิอิบาดิฮิดียิ่งประเสริฐยิ่งต่อบ่าวของพระองค์ฟิลอาจินนะในทันทีในความรวดเร็ววัลอาจินหรือช้าไม่ช้าก็เร็วคือมันดีแน่สำหรับเราในทุกบททดสอบในทุกบททดสอบที่มันเข้ามาในชีวิตเราอ่ะมันดีแน่นอนครับสุขภาพของเราโรคที่มันถาโถมเข้ามาในชีวิตเราสุขภาพการเงินที่มันถดถอยไป
เห็นไหมล่ะความสัมพันธ์นี่มันไม่ดีเมื่อเรากลับมาสู่พื้นที่การแก้ไขด้วยวิถีทางอิสลามแล้วหลังจากนั้นมันจะมีสิ่งที่ดีงามติดตามมามันจะมีสิ่งที่ดีงามติดตามมานั่นคือมุมมองของผู้ศรัทธาที่มีต่อบททดสอบที่ได้รับจากอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาลาเขาจะมองว่าจะมีสิ่งดีกับชีวิตฉันเกิดขึ้นหลังจากบททดสอบนี้ผ่านไปแล้วเขาจะมีหลักคิดตรงนี้อยู่นะจะมีหลักคิดตรงนี้อยู่แต่สำคัญว่าช่วงเวลาของการทดสอบเนี่ยเราจะต้องไม่บ่นจะต้องไม่บ่นไม่โอดครวญตีโพยตีพายอย่าทำอย่างนั้นเพราะมันเป็นสิ่งที่แสดงถึงความไม่พอใจเป็นสิ่งที่แสดงถึงความไม่พอใจในการกำหนดสภาวะการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโรคภัยของตัวในการตักจากไปของบุคคลจะเป็นที่รักในทรัพย์สินซึ่งมันสูญหายนะไม่มีไม่โทษใครเราคุยมาแล้วนะครับไม่ตำหนิใครแต่ให้มีลักษณะของความซับรุนจะมีหนุนให้มีลักษณะความอดทนที่สวยงามความอดทนที่ดีงามที่จะทำให้เขาเนี่ยยิ่งมีความผูกพันกับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเพิ่มมากขึ้นมุมินเนี่ยมุมินนะเวลามีบททดสอบเนี่ยเขาดูอาเขาจะเพิ่มขึ้นการละหมาดเขาจะเพิ่มขึ้นการอ่านกุรอานเขาจะเพิ่มขึ้นการซิกรุลลอฮ์เขาจะเพิ่มขึ้นการศอลาวาตต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาจะเพิ่มขึ้นเพราะนี่คือขุมพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้บททดสอบต่างๆเนี่ยมันเล็กไปเลยมันเล็กไปเลยครับเพราะตระหนักรู้อยู่เสมอว่าผู้ที่ส่งบททดสอบมาคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วบ่าวคนใดที่เป็นบ่าวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักอัลลอฮฺจะทดสอบเขาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบบ่าวที่พระองค์ทรงรักเพราะนั้นบ่าวที่พระองค์ทรงรักเนี่ยก็จะใช้ความสอบรักที่สวยงามเขาก็จะใช้พื้นที่ของการละหมาดเขาก็ใช้พื้นที่ของการศึกษาเขาจะใช้พื้นที่ของการบริจาคยิ่งสภาพพี่น้องของเราถ้าเราได้ติดตามข่าวเนี่ยโอ้ถ้าเรามองดูเนี่ยพี่น้องทางภาคใต้เนี่ยประสบอุทกภัยนี่หนักกว่าเรามากเลยนะครับตอนปี54ของเราเนี่ยว่าหนักแล้วนะของพี่น้องทางภาคใต้นี่มิดหลังคาเลยนะครับมิดหลังคาเลยครับอย่างของเรานี่เล็กไปเลยเลยฮะเล็กไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือจุดที่เราเองจะต้องย้อนกลับมาตรวจสอบความรักของเราที่มีต่อพี่น้องนี่มันจะจริงไหมเพราะความรักของคนที่มีต่อคนเนี่ยมันจะพิสูจน์กันได้คือตอนลำบากมันจะพิสูจน์กันได้ตอนมีความยากลำบากเข้ามาเนี่ยมันคือบทพิสูจน์ความรักของคนที่มีตัวคนเพราะฉะนั้นตรงนี้บรรดาอุลามะจึงบอกว่าเขาให้หลักคิดกับเราว่าลาตะซิกบิมาวัดดะตะอินซานิลักฮัตตาตะรอมาวกิฟะฮูมิงกะอียามัชชิดดะว่าท่านอย่าวางใจกับความรักของคนคนหนึ่งที่มีต่อตัวท่านอย่าเพิ่งวางใจกับความรักของคนคนหนึ่งที่มีต่อตัวท่านจนกว่าท่านจะได้เห็นจุดยืนของเขาในวันที่ท่านลำบากวันที่เราลำบากมีใครมาช่วยเหลือวันที่เราอ่อนแอมีใครเข้ามาสนับสนุนวันที่เราจนตรอกมีใครเข้ามาช่วยปลอบมีใครเข้ามาช่วยดุอามีใครเข้ามาช่วยให้กำลังใจคนคนนั้นแหละครับถ้าเขาเข้ามาในชีวิตเราในช่วงเวลาที่เรามีปัญหาเนี่ยเขาแหละคนที่รักเราจริงคนที่รักเราจริงโอ้ความรักของคนต่อคนนี่พิจารณาตอนสบายไม่ได้พิจารณาตอนรวยไม่ได้นะครับพิจารณาตอนแข็งแรงไม่ได้นะพิจารณาตอนมีพร้อมทุกอย่างนะไม่ได้เพราะไอ้เวลานั้นนะอาจจะจริงก็ได้หรือไม่จริงก็ได้เขาเข้ามาเนี่ยเพราะเงินเราก็ได้เขาเข้ามาเนี่ยเพราะอำนาจเราเขาเข้ามาเนี่ยเพราะนู่นเพราะนี่ท
ที่มันไม่ใช่ความบริสุทธิ์ใจมันไม่ความไม่ใช่ความจริงใจนะมันไม่ใช่ความรักที่อิสลามสอนอย่างนั้นนะอิสลามสอนในความรักต่อกันที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรักต่อกันที่มีต่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะมันไม่ใช่เรื่องของอารมณ์มันไม่ใช่เรื่องของความต้องการอะไรในเรื่องดุนยาแต่เพียงแค่ความต้องการให้ตัวเราและพี่น้องนั้นอยู่ในกรอบที่อิสลามได้วางเอาไว้ในด้านต่างๆนะครับนั่นคือสิ่งที่ผู้ศรัทธาจะต้องมีความตระหนักเลยเวลาประสบปัญหาใดก็ตามเนี่ยให้เราระลึกถึงว่าบุคคลที่รักเราที่สุดนั้นคืออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบุคคลที่รักเราที่สุดคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุคคลซึ่งที่รักเราที่สุดจากมนุษย์สามัญชนทั่วไปคือบุคคลที่เข้ามาในชีวิตเราในวันที่เราลำบากนะครับนั่นคือมันต้องเป็นหลักคิดตรงนั้นดังนั้นความดีงามจะเกิดขึ้นกับบ่าวอย่างแน่นอนหลังจากบททดสอบต่างๆมันผ่านพ้นไปแล้วนะหลังจากบททดสอบผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยความดีงามมาอย่างแน่นอนฟัลมะซออิบุตุกะฟิรุสซัยอาตีนะดังนั้นบรรดาบททดสอบบะละเนี่ยมันจะมาขจัดความผิดบาปต่างๆนะบททดสอบต่างๆนะบททดสอบที่มาเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยจะขจัดนะลบล้างความผิดนะในฮะดีษบอกว่าแม้กระทั่งหนามมาตำเท้าเองแค่หนามเองเนี่ยมาตำเท้านี่ก็ลบบาปกันแล้วเห็นไหมล่ะโดนตะปูนะลบบาปแล้วนะแต่ขึ้นอยู่กับอะไรวัสบรูอะไลฮาสำคัญคือเราสอบัตเนี่ยนี่แหละลักษณะที่จะได้รับความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออดทนอย่างสวยงามนะซะลามุนอะลัยกุมบิมาซอบัรตุมฟะนิอ์มะอุกบัดดารคำกล่าวของมะลาอิกะห์ที่กล่าวต้อนรับบุคคลที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะลามุนอะลัยกุมความสันติพึงประสบแด่พวกท่านโอ้ชาวสวรรค์บิมาซอบัรตุมด้วยกับสิ่งที่พวกท่านอดทนด้วยกับสิ่งที่พวกท่านอดทนหมายความว่ามุมินะอยู่ในดุนยาเนี่ยเขามีลักษณะของความซอบัรติดตัวเขาซอบัรอดทนในการที่จะปฏิบัติตามหลักการอิสลามในด้านต่างๆเขาต้องอดทนอดทนในการละทิ้งสิ่งที่เป็นข้อห้ามต่างๆของอิสลามเขาก็อดทนในการทิ้งอดทนในการผ่านอุปสรรคบาละต่างๆที่เป็นบททดสอบที่ตัวเขาได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเขาก็อดทนนั่นคือคุณลักษณะของผู้ศรัทธาเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจึงเอาไประบุในคำดำรัสของพระองค์ที่ให้มุมินมะลาอิกะห์ให้มะลาอิกะห์ได้กล่าวซะลามุนอะลัยกุมบิมาซอบัรตุมความสันติพึงประสบแด่พวกท่านด้วยกับสิ่งที่พวกท่านอดทนในดุนยาเนี่ยฟะนิอ์มะอุกมัดดารสวรรค์นั้นเป็นบ้านที่เป็นบ้านที่ดีที่สุดเป็นบ้านที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นถ้ากับผู้ศรัทธาชายหญิงเนี่ยความสำเร็จนะครับคนส่วนใหญ่เขาจะคุยเรื่องความสำเร็จอย่างนั้นความสำเร็จอย่างนี้ความสำเร็จทางด้านครอบครัวความสำเร็จทางด้านการเงินความสำเร็จทางด้านอาชีพแต่ในทัศนคติมุมมองของผู้ศรัทธานี่ความสำเร็จคืออะไรความสำเร็จของผู้ศรัทธาคือการพ้นการอาสาบของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาพ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาและได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั่นจึงจะเป็นความสำเร็จที่แท้จริงเราต้องตั้งใจตรงนั้นในภาษาไทยเขาใช้คำว่าตั้งปณิธานตั้งปณิธานไว้กับตัวเองว่าเราจะเป็นบ่าวที่เป็นบ่าวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงรักเราจะเป็นประชาชาติที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทรงรักทรงเมตตาทรงปรารถนาที่จะได้เจอเราในฐานะที่เป็นบ่าวที่มีศรัทธา
จบชีวิตในสภาพที่มีศรัทธาเพราะนั้นไอ้ช่วงเวลามีชีวิตเนี่ยบรรดาอุลามะเขาก็มานั่งถอดรหัสนะครับเขาใช้คำว่าถอดรหัสเลยเขาถอดมาให้3 ข้อเนี่ยจะเป็นจุดที่จะทำให้คนคนหนึ่งได้รับสวรรค์ได้รับสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิอิซนิลลาห์ด้วยการอนุมัติของอัลลอฮ์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮ์ประการแรกก็คือตักกุลจิดัลประการแรกก็คือการละทิ้งการโต้เถียงผู้ศรัทธาจะไม่โต้เถียงกับใครไม่ว่าตัวจะเป็นฝ่ายถูกก็ไม่เถียงเป็นฝ่ายผิดก็ไม่เถียงนี่คือลักษณะของผู้ศรัทธาจะไม่เถียงเรื่องศาสนาไม่เถียงเรื่องการเมืองไม่เถียงเรื่องชีวิตครอบครัวในครอบครัวไม่มีเถียงครับไม่มีเถียงไม่มีเถียงกับใครแต่จะมีพื้นที่ของการใช้ปัญญาแต่จะมีพื้นที่ของหลักการอิสลามที่วางเอาไว้กุรอานว่าไงหะดีษว่าไงอันนี้คุยกันแต่จะไม่ใช่การโต้เถียงต้องทิ้งการโต้เถียงการทิ้งการโต้เถียงคือซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือซุนนะแท้ๆนะครับถ้าซุนนะแท้ๆนี่จะไม่มีการโต้เถียงใช้อารมณ์ไม่มีแต่ถ้าซุนนะเทียมนี่มีใช้อารมณ์ใช้อารมณ์เอาชนะอันของเทียมครับอันนั้นของเทียมไม่ใช่ของแท้อันนี้ก็ไว้ตรวจสอบตัวเองนะไม่ใช่ไปตรวจสอบคนอื่นก็ได้ครับเอาไว้ตรวจสอบตัวเองว่าเราซุนนะแท้เราซุนนะเทียมนั่นคือประการแรกประการที่สองก็คือตะกุลกะซิบหากปรารถนาอยากจะรับสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละทิ้งการโกหกมีไหมที่ตัวเรามีการโกหกไหมการโกหกคือพูดไม่ตรงกับความเป็นจริงความเป็นจริงอย่างไปพูดอีกอย่างอันนี้มันจะวะลิยาซุบิลลาห์มันจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นค้าขายการค้าขายที่มันจะจำเริญคำพูดต้องตรงมันก็ชะฟะลิซะมินน่ะใช่ไหมล่ะบุคคลใดที่หลอกลวงเนี่ยไม่ใช่พวกของเรานบีแยกออกไปเลยนะนบีแยกออกไปเลยคนที่หลอกลวงเนี่ยไม่ใช่พวกของเราโดยเพราะเรื่องการค้าอามานะเรื่องสินค้าคุณภาพไหมราคาเป็นธรรมไหมเป็นความพึงพอใจระหว่างผู้ซื้อผู้ขายไหมอ้าวต้องให้ดีตามหลักการไหมขายของเนี่ยต้องไปดูให้ดีสรุปก็คือตะกุลกะซิบละทิ้งการโกหกไม่ว่ากับใครและทิ้งการโกหกยกเว้นกับสามีภรรยายกเว้นในสภาวะสงครามยกเว้นให้พูดให้พี่น้องกลับมารักกันอันนั้นไม่ตรงความเป็นจริงเราก็ต้องบอกว่าสวยเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าอร่อยเราในฐานะสามีเนี่ยนะไงกับข้าวมานี่ภรรยาทำกับข้าวมายังไงก็อร่อยเสมอแหละเนี่ยภรรยาเรายังไงก็สวยเสมอแหละสามีเรายังไงก็หล่อเสมอแหละดูดีไปหมดสามีเรามันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับนี่เขาเรียกว่าฟันนุตตะอามุลไบนัซซาวจัยนิฟิลิสลามศิลปะการครองคู่ในอิสลามนี่บทบาททางวาจานี่มีความสำคัญมากการให้กำลังใจการพูดการดุอาให้กันและเป็นสังคันอุลามะบอกว่ายิ่งณปัจจุบันเนี่ยบุคคลที่เป็นผู้ชายเนี่ยจะต้องใช้หูมากกว่าปากจะต้องฟังภรรยาวันหนึ่งได้ครึ่งชั่วโมง ต้องฟังภรรยาวันหนึ่งให้ได้ครึ่งชั่วโมงฟังนี่เพื่ออะไรครับเพื่อเกลาความคิดมันมีฟังหลายแบบนะครับฟังเพื่อเกลาความคิดให้สอดคล้องตามหลักการอิสลามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเกลาความคิดของท่านหญิงอาอิชะห์ในครั้งที่ท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาพูดถึงความเตี้ยของท่านหญิงซอฟียะห์อันนี้ในกรณีมีภรรยา2 3 4นะก็ต้องดูอันนี้นะครับภรรยาหญิงอาอิชะห์พูดถึงความเตี้ยของหญิงซอฟียะห์
นี่ยให้กับสุลต่านยินสุลต่านบอกถ้าคำพูดเธอเนี่ยไปเจอกับน้ำทะเลเนี่ยนะน้ำทะเลเน่าเลยนะเนี่ยนี่เขาเรียกพูดเพื่อเกลาความคิดว่ามันคือนินทาไม่ใช่ฟังเพื่อตามน้ำไม่ใช่ไปห่อหมกเขาไม่ใช่แต่ต้องฟังแล้วก็เกลาความคิดให้มันอยู่ในกรอบอิสลามได้วางเอาไว้นินทาไม่ได้พูดคำหยาบคายไม่ได้พูดให้คนทะเลาะกันไม่ได้นี่แบบต้องพูดต้องกำกับเพราะนั้นไอ้ตรงมุมเนี้ยตะกุลกะติบเนี่ยมันมีข้อยกเว้นในเรื่องของสามีภรรยาในเรื่องของสงครามที่มันพูดตรงความเป็นจริงไม่ได้นะต้องไม่ตรงความเป็นจริงเพื่อเกิดสันติภาพนะครับแล้วก็พูดให้คนรักกันคนสลามกันคนไปมาหาสู่กันอันนั้นบางทีพูดตรงไม่ได้เนี่ยก็บางทีต้องบอกว่าเขาให้สลามมานะเขาฝากสลามมาให้ท่านนะนะคนนู้นเขาฝากสลามให้ท่านทั้งจริงเขาไม่ได้ฝากหรอกแต่เราพูดให้ฝากสลามเพื่อให้คนมีความรู้สึกดีต่อกันเอาของอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่มันขึ้นอยู่ความรักของเราอะถ้าเรามีความปรารถนาอยากพี่น้องรักกันมันจะมีวิธีการมันอยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับถ้าเราเป็นมุมินมุมินนะที่มีความรักปรารถนาอยากให้พี่น้องมีความรักต่อกันนี่มันจะมีคำพูดที่ทำให้พี่น้องรักกันมันขึ้นอยู่กับหัวใจเรานะมันขึ้นอยู่กับหัวใจเราสองประการประการที่สามที่จะเป็นสาเหตุได้รับสวรรค์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือฮุสนุลคุลุกการมีมารยาทที่ดีการมีมารยาทที่ดีคืออามัลที่หนักตาชั่งที่สุดในวันกิยามะห์หนักตาชั่งความดีที่สุดในวันกิยามะห์ก็คือมารยาทที่ดีความคิดที่ดีคำพูดที่ดีการปฏิบัตินะที่มีต่อบุคคลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวที่ดีต่างคนต่างปฏิบัติดีต่อกันสามีภรรยาปฏิบัติดีต่อกันพ่อแม่ปฏิบัติดีต่อกันลูกปฏิบัติดีต่อพ่อแม่ด้วยกับมารยาทที่ดีคำพูดที่ดีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับเพราะฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงพูดถึงใครไคลุกุมไคลุกุมลิอะห์ลีวะอานะไคลุกุมลิอะห์ลีคนที่ดีสุดในหมู่พวกท่านคือใครครับใครคือคนดีสุดในหมู่พวกท่านคือคนที่ดีสุดกับครอบครัวคนที่ดีสุดในหมู่พวกท่านคือคนที่ดีสุดกับครอบครัวเขาวะอานะไคลุกุมลิอะห์ลีฉันหมายถึงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฉันคอยรุกุมดีสุดดีกว่าพวกท่านลิอะห์ลีสําหรับครอบครัวฉันแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าอิสลามเนี่ยให้ความสําคัญกับครอบครัวนี่มีมาอันดับต้นเลยนะครับเราในฐานะสามีเนี่ยปฏิบัติอย่างไรกับภรรยาตามสุนนะห์จริงๆมั้ยภรรยาปฏิบัติกับสามีตามสุนนะห์จริงๆมั้ยพ่อแม่กับปฏิบัติต่อลูกตามสุนนะห์จริงๆมั้ยลูกปฏิบัติต่อพ่อแม่ตามสุนนะห์จริงๆไหมถ้าจริงเราดีสุดถ้าจริงเราดีสุดแต่ถ้าไม่จริงเราแย่สุดเลยแต่ถ้าไม่จริงเราแย่สุดเลยนะครับเพราะอะไรเพราะอิสลามสอนงี้เพราะบททดสอบเราคุยเรื่องบททดสอบบททดสอบที่จะสาหัสสากันที่สุดนั้นคือบททดสอบในครอบครัวคือบททดสอบในครอบครัวบรรดาน บีบรรดารอซูลมีบททดสอบในครอบครัวนะครับนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามมีบททดสอบเรื่องลูกเรื่องภรรยานบีลูตอะลัยฮิสสลามมีบททดสอบเรื่องภรรยามีบททดสอบบรรดาซอฮาบะห์มีบททดสอบแต่มุมินผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะมีภูมิคุ้มกันในเรื่องของความอดทนกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จากสามีได้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จากภรรยาได้พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จากบุคคลที่เป็นสมาชิกในครอบครัวได้นี่คือผู้ศรัทธาเพราะเขาต้องการจะเป็นคนที่ดีที่สุดตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้เพราะนั้นส่วนหนึ่งจากสิ่งที่ทำให้เขาก้าวข้ามบททดสอบในครอบครัวได้ก็คือคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลาตังซาวุลฟัดละบัยนะกุมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำชับเลยนะครับวะลาตังซาวุลฟัดละบัยนะกุมท่านอย่าลืมความดีความประเสริฐที่พวกท่านมีต่อกันความดีที่สามีปฏิบัติต่อภรรยามีไหมมี
ความดีที่ภรรยาปฏิบัติต่อสามีมีไหมมีความดีที่ลูกปฏิบัติต่อพ่อแม่มีไหมมีความดีต่อพ่อแม่ที่ปฏิบัติต่อลูกมีไหมมีทุกคนต่างมีความดีที่ปฏิบัติต่อกันปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเราดันไปลืมความดีที่มีต่อกันเราไปจำความไม่ดีที่ทำต่อกันนั่นแหละครับคือปัญหาเพราะเราสวนทางไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เราคืออย่าลืมความดีที่มีต่อกันนะอย่าลืมแสดงว่าให้จำไว้ให้ดีภรรยาเคยทำกับข้าวไว้ให้เราเนี่ยจำไว้ให้ดีสินะนี่คือหลักคิดของไซนามัดนะครับหลักคิดชาวสวรรค์เนี่ยที่ชายคนหนึ่งเข้ามาหาไซนามัดเนี่ยมาหน้าบ้านไซนามัดมาทำไมล่ะบอกก่อนนะครับว่าไซนามัดเนี่ยเป็นหนึ่งจากสิบท่านที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการันตีว่าได้รับสวรรค์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแน่นอนนะครับชายผู้นี้มาปรึกษาไซนามัดว่าภรรยานี่พูดเสียงดังกับตัวเองขึ้นเสียงกับตัวเองมันก็ถือเป็นการทรยศสามีขึ้นเสียงดังกับสามีเนี่ยนะ ปรากฏว่าเข้ามาถึงหน้าบ้านยังไม่ทันเข้าไปในบ้านก็ได้ยินเสียงภรรยาไซนามัดเนี่ยเสียงดังไปไซนามัดแล้วพูดขึ้นเสียงกับไซนามัดในขณะที่ไซนามัดเนี่ยนิ่งหรือไม่ได้พูดอะไรเลยไม่ได้พูดอะไรชายผู้นี้ก็จะกลับแล้วสิภรรยาฉันก็ขึ้นเสียงดังกับฉันภรรยาไซนามัดก็ขึ้นเสียงดังกับไซนามัดจะปรึกษากันยังไงเลยเนี่ยเหมือนกันเลยไซนามัดเห็นก็เรียกว่าท่านมีธุระอะไรมาหาฉันเนี่ยก็เล่าความภรรยาฉันเสียงดังมาฟังภรรยาท่านก็เสียงดังฉันก็จะกลับไม่ปรึกษาท่านแล้วมาโดนเหมือนกันภาษาเขาคือโดนเหมือนกันไซนามัดก็บอกว่าท่านรู้ไหมว่าที่ฉันนิ่งเนี่ยเพราะอะไรดูนี่คือหลักคิดชาวสวรรค์ที่ฉันนิ่งไม่ได้พูดอะไรตอนที่ภรรยาบ่นนะอัตอามัดดิตอามีนางทำกับข้าวให้ฉันกินยะฮะซัดลิคุบซีทำขนมปังให้ฉันกินอัลตออัตลิวะดะดีให้นมลูกฉันและประการสำคัญที่สุดนะครับประการสำคัญที่สุดเลยซากะนะกัลบีลิอัจลิฮาหัวใจฉันที่มันสงบเสถียรอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาก็ด้วยสาเหตุนั้นเพราะอะไรครับเพราะการละหมาดของคนที่แต่งงานเนี่ยมันอร่อยกว่าการละหมาดของคนยังไม่ได้แต่งงานเพราะตัวเราได้ครับการขี้คายไปแล้วในเรื่องอารมณ์ทางเพศไปแล้วที่จะบอกก็คือว่าไซนาอุมัรจดจำรายละเอียดการปฏิบัติของภรรยาที่มีต่อตัวเนี่ยได้อย่างแม่นยำจึงเป็นเหตุทำให้ท่านนั้นนิ่งในเวลาที่ภรรยานั้นบ่นได้นี่คือหลักคิดของชาวสวรรค์ครับมุดดะกอซีรอตอนท้ายไซนามัดบอกมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆและภาษาเราก็คือผู้หญิงน่ะจะให้เขาเงียบน่ะถ้าเงียบเนี่ยอันตรายนะครับก็บอกก่อนนะครับถ้าผู้หญิงเงียบเนี่ยอันตรายนะระวังให้ดีเงียบเนี่ยอันตรายระวังให้ดีแต่ถ้าพูดน่ะดีนะถ้าพูดน่ะดีเราเนี่ยพยายามใช้หูให้มากกว่าปากใช้หูอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาหูมาสองข้างนะครับไอ้ปากในปากเดียวคนที่เขาขี้คายปัญหาได้นะเขาใช้หูมากกว่าปากเขาก็จะขี้คายปัญหาได้เพราะที่บอกไปตะกี้เนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ย ครึ่งชั่วโมงนั่นคือครึ่งชั่วโมงแห่งการรับฟังสดับฟังอิสลามสอนในเรื่องของการสดับฟังเพราะฉะนั้นมุมินเนี่ยผู้ชายมาละหมาดวันศุกร์เนี่ยต้องสดับฟังคุตบะนี่คือการฝึกการฟังกุตตะบะเพื่อให้ได้มาซึ่งความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือฟังกุตตะบะนะครับส่วนสามีฟังภรรยาเนี่ยเพื่อที่จะเข้าใจ
ความรู้สึกของเขาที่มีในเรื่องต่างๆฟังเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาให้กับนางหาทางออกให้กับนางด้วยกับวิถีทางอิสลามนั่นคือสิ่งซึ่งที่เป็นแนวทางที่อิสลามได้มอบไว้ให้กับเรานะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตในครอบครัวนะใช้ชีวิตในครอบครัวมันเป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นที่จะบอกตรงนี้เนี่ยทุกมุซีบะห์เนี่ยที่มันประสบเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่อะไรจะทำให้บาปเราเนี่ยมันลดนะมันปลดเปื้องไปและความอดทนของเราประการสุดท้ายนะครับความอดทนของเราที่มีต่อบททดสอบในด้านต่างๆเนี่ยยักฟะอุดดะจะยกสถานะจะยกสถานะความเป็นบ่าวของเราให้ใกล้ชิดกับความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกสถานะตัวเราให้ใกล้ชิดกับความเมตตาของอัลลอฮฺให้ใกล้ชิดกับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ใกล้ชิดจนกระทั่งว่าเราเนี่ยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวใกล้ชิดจนกระทั่งว่าเราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเลยทำไมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัฟฎอลุลอีมานอันตะอัลมะอันนัลลอฮะมะอะกะไฮซุมากุนตะอีมานที่ประเสริฐสุดคือการที่ท่านรู้ตระหนักดีว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอยู่กับท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ณที่ใดนั่นคืออัฟฎอลุลอีมานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอยู่กับเราตราบเท่าที่เราระลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซกุรูนีอัซกุรกุมจงรำลึกถึงข้าและข้าก็จะรำลึกถึงเจ้าไม่ว่าเราจะมีความสุขไม่ว่าจะมีความทุกข์ไม่ว่าเราจะอยู่คนเดียวไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าบุคคลอื่นเห็นไหมล่ะความรู้สึกของผู้ศรัทธานั้นมีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่มีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กับเขาเสมอเพราะฉะนั้นสถานะของเขาจะสูงนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดท้ายวัลลอฮฺอิซาอะฮับบะอับดันอิบตะลาฮูและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อใดที่พระองค์ทรงมีความรักต่อบ่าวคนหนึ่งแล้วพระองค์จะทรงทดสอบนะบ่าวของพระองค์นี่คือแนวทางนะครับการก้าวข้ามบททดสอบในชีวิตผู้ศรัทธานะขอพวกเราได้ครับความรักความเอ็นดูเมตตาปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกๆสภาวะการได้รับความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺในชีวิตดุนยาและในชีวิตอาคิเราะห์สำหรับตัวเราสำหรับครอบครัวเราสำหรับพี่น้องเรานะทุกคนนะกูลกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูวัลกอฟูรเราะฮีมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดฟิลอวัลีนวัลอาคิรีนوسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد فرقا معصوما اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون في النفس والأسرة والمجتمع ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون في النفس والأسرة والمجتمع اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انصر إخوان المستضعفين والمجاهدين في فلسطين وغزة وجنوب تايلاند وفي كل مكان برحمتك أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا دعانا وصلاتنا وأعمالنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك مجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويغفر الذنوب والخطيئات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين
مولانا دعواه فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم قبل الله